ชายทะเลทางภาคใต้มีพืชท้องถิ่นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปชายทะเลอ่าวมะนาวจังหวัดนราธิวาสก็เช่นกันวันนี้ครูศิลปาชีพ2คนมาตัดพืชชนิดนั้นไปทำงานจักสารพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าเตยปานันเตยทะเลเตยหนามหรือลำเจียกมีหนามแหลมคม3ด้านตลอดใบยาวเรียวอย่างนี้จะเอาไปทำงานจักสารได้อย่างไรของเบสองค่ะเอามาใบนี้นะคุณยายมาจากมาเลเซียแกมีฝีมืออยู่แล้วก็เลยมาตามริมเนี้ยริมทะเลก็มาเจออันนี้แกก็เลยมาทำเสือปานันแล้วก็มาสืบทอดจากยายทวดเขาอีกทีนึงจากมาเลแล้วก็มาทำที่ประเทศไทยอะค่ะคุณแม่และคุณยายท่านนั้นก็คือผู้ที่นำเสือปานันมาถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนราษฎรตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อปี2526สีสันและลวดลายของเสือปานันสวยงามเป็นที่พอพระทัยแต่เมื่อทรงทราบว่ามีคนทำเป็นน้อยมากจึงมีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้โดยให้นางบีเดาะผู้ถวายเสือเป็นครูผู้สอนภูมิปัญญาที่ติดตัวครูบีเดาะมาจากมาเลเซียถ่ายทอดสู่สมาชิกรุ่นสู่รุ่นการนำเตยปานันมาทำงานจักสารขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การกรีดแนวหนาม3ด้านออกเสียก่อนแล้วจึงค่อยสางใบหนายาวให้เป็นเส้นที่มีขนาดเท่าๆกันเส้นใยของใบเตยปานันมีคุณสมบัติพิเศษคือความเหนียวแต่ก็ต้องนำไปต้มเพื่อให้อ่อนนิ่มขึ้นแต่เส้นปานันที่แห้งแล้วกลับหดตัวม้วนงอก่อนจะนำไปสารหรือย้อมสีจึงต้องรื้อเส้นให้แบนเสียก่อนเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นซีตีแอร์สออาแวร์ครูศิลปาชีพจักสารปานันคนปัจจุบันสืบต่อความเป็นครูจากผู้เป็นแม่มาตั้งแต่ปี2545ดีใจมากค่ะของรัชนีสร้างให้ตามก็ดีใจไปหาสมาชิกมาตำเสือก็ตำก็สูงไปตำหนักได้เงินเยอะดีใจค่ะครูบอกว่าไม่เพียงดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นแต่ดีใจที่ได้ช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานศิลปาชีพเสือปานันมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทางภาคใต้บางคนใช้เป็นเสือสำหรับการละหมาดใช้ในพิธีแต่งงานกระทั่งพิธีฝังศพการสารเสือปานันจึงเป็นอาชีพที่นิยมของสตรีมุสลิมสมัยก่อนอีกทั้งเครื่องจักสารเตยปานันก็เป็นของที่ทุกคนรู้จักและมีใช้กันอยู่แทบทุกบ้านแต่ด้วยกรรมวิธีในการทำมีหลายขั้นตอนจึงมีคนทำน้อยลงสมาชิกกลุ่มจักสารปานันเองก็เริ่มเหลือน้อยลงเนื่องจากอายุมากขึ้นแต่ครูก็ยังพอมีความหวังเมื่อมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้อยู่บ้างมี 2-3 คนค่ะเราชอบแบบชอบดูกระบุงเล็กๆเราชอบตำเองเลยต่างให้ไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก่าแก่ของคุณแม่ของคุณยายจะได้สืบทอดไปจากรุ่นลูกของหนูต่อไปไงคะหนูก็เลยแบบเปิดสนใจอะไรอย่างเงี้ยจากพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์การสานเสือปานันไว้ทำให้วันนี้คุณค่าของงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่ประณีตงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะนี้มิเพียงอยู่ที่ลวดลายหรือรูปทรงที่พัฒนาไปแต่เป็นการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคนรุ่นใหม่มาสานต่อเพื่อบอกเล่าถึงวัฒนธรรมของชาวมุสลิมภาคใต้ให้คนทั่วไปได้รับรู้